ประโยชน์ของชากุหลาบสรรพคุณจากพืชโบราณของขวัญจากธรรมชาติดอกกุหลาบส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักกันดีว่าดอกแห้งนั้นมีความสวยงามและให้กลิ่นที่หอมค่ะสามารถนำมาใช้ตกแต่งชิ้นงานต่างๆได้อีกทั้งยังมีคุณสมบัติทางสมุนไพรที่สามารถนำมาทำเป็นชาดื่มเพื่อสุขภาพได้อีกด้วยค่ะซึ่งชากุหลาบทำจากดอกกุหลาบทั้งดอกหรือกลีบกุหลาบอบแห้งค่ะเป็นชาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตะวันออกกลางแต่ปัจจุบันด้วยคุณประโยชน์ที่เป็นผลมาจากความเข้มข้นของวิตามินซีสารโพลีฟีนอลวิตามินเอแร่ธาตุต่างๆและสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆอีกมากมายทำให้ชากุหลาบนี้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกค่ะซึ่งการดื่มชากุหลาบนั้นจะมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านใดบ้างสำหรับคลิปนี้ขอยกตัวอย่างมา8ข้อค่ะผิวสวยอ่อนกว่าวัยสุขภาพดีกลีบกุหลาบอุดมด้วยสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียช่วยต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินเอและวิตามินอีที่ช่วยมอบความชุ่มชื้นทำให้ผิวกระชับลดริ้วรอยและลดความหมองคล้ำป้องกันผิวแก่ก่อนวัยเพียงใช้ชากุหลาบแช่เย็นแล้วนำน้ำมาใช้ล้างหน้าก็จะช่วยทำความสะอาดผิวบรรเทาอาการผื่นภูมิแพ้ให้ลดลงนอกจากนี้ยังช่วยให้ผิวนุ่มกระจ่างใสและเก็บกักความชุ่มชื้นได้อย่างยาวนานอีกด้วยค่ะบรรเทาอาการปวดประจำเดือนชากุหลาบช่วยในการควบคุมฮอร์โมนและบรรเทาการบีบตัวของมดลูกลดการปวดท้องในช่วงที่มีประจำเดือนค่ะลดอาการเป็นตะคริวช่วยในการไหลเวียนของเลือดปรับสมดุลของอารมณ์ไม่ให้แปรปรวนค่ะระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นต้านเชื้อโรคเช่นเดียวกับพืชและดอกไม้หลายชนิดที่นำมาใช้ทำชาเพื่อดูแลระบบภูมิคุ้มกันให้ดีและแข็งแรงขึ้นชากุหลาบก็เช่นกันค่ะที่มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดขาวต้านอนุมูลอิสระลดความเครียดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อด้วยวิตามินซีที่อยู่ในชากุหลาบนั่นเองค่ะนอนหลับสบายตลอดคืนคุณสมบัติพิเศษของชากุหลาบนอกจากช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับผิวก็ยังช่วยลดการอักเสบบรรเทาความเครียดป้องกันอาการซึมเศร้าควบคุมฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการนอนช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายหากคนรู้สึกนอนไม่หลับลองดื่มชากุหลาบอุ่นๆก่อนเข้านอนสักหนึ่งถ้วยก็จะช่วยให้ระบบประสาทของคุณนั้นสงบลงเป็นการกระตุ้นการนอนหลับและยังช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นค่ะชากุหลาบแก้ท้องอืดกรดอินทรีย์ที่มีอยู่ในชากุหลาบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการย่อยช่วยต้านการติดเชื้อแบคทีเรียในลำไส้หรือระบบทางเดินอาหารปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้บรรเทาอาการท้องอืดดูแลการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ช่วยในการขับไล่ของเสียในระบบทางเดินอาหารค่ะล้างพิษในร่างกายชากุหลาบสามารถช่วยปรับปรุงการทำงานของตับบรรเทาอาการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะหรืออีกในหนึ่งชากุหลาบก็เป็นยาขับปัสสาวะตามธรรมชาติช่วยล้างและขับสารพิษออกทางปัสสาวะนั่นเองค่ะโรคไข้หวัดใหญ่บรรเทาอาการหนักให้เบาหากคุณกำลังเผชิญกับโรคไข้หวัดใหญ่โรคหลอดลมอักเสบหรือมีอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจปอดและลำคอการดื่มชากุหลาบถือเป็นตัวช่วยที่ดีค่ะที่จะช่วยบรรเทาอาการของโรคเหล่านี้เพราะมีวิตามินซีเป็นผู้ช่วยในการต่อสู้กับเชื้อโรคแบคทีเรียบรรเทาอาการเจ็บคอและแก้อาการหนาวได้อย่างรวดเร็วค่ะชากุหลาบลดท้องผูกล้างลำไส้ชากุหลาบเป็นยาระบายจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพมากชนิดหนึ่งค่ะช่วยลดอาการท้องผูกขับของเสียออกโดยไม่ต้องพึ่งยาเคมีปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้เป็นยาระบายอ่อนๆฉะนั้นควรดื่มชากุหลาบในปริมาณที่พอเหมาะและหมั่นสังเกตร่างกายของตนเองว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อชาชนิดนี้อย่างไรบ้างค่ะในช่วงท้ายนี้ค่ะขอเสนอสูตรชากุหลาบแบบชงเองส่วนผสมง่ายๆมีดังนี้ค่ะใช้กลีบกุหลาบสดหรือแบบอบแห้งแล้ว1ถ้วยน้ำร้อนแต่ไม่เดือด3ถ้วยน้ำผึ้งเล็กน้อยชาเขียวหรือใบชาดำตัวเลือกนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหากใส่อย่างละเสร็จ1ส่วน4ถ้วยค่ะสำหรับวิธีทำค่ะหากใช้กลีบกุหลาบสดให้นำมาล้างให้สะอาดวางกลีบดอกกุหลาบลงในน้ำร้อนและถ้าคุณต้องการใส่ชาเขียวหรือใบชาดำก็ให้ใส่ลงในขั้นตอนนี้เลยค่ะ
ดยใส่ไว้ข้างๆกลีบดอกกุหลาบไม่ควรใส่ลงบนกลีบกุหลาบโดยตรงเพราะจะทำให้กุหลาบนั้นเสียรสชาติปิดฝาอบไว้5นาทีค่ะจากนั้นกรองส่วนผสมทิ้งเหลือไว้แต่น้ำชาเอาไว้ดื่มและหากต้องการรสหวานสามารถเติมน้ำผึ้งได้ตามใจชอบค่ะผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อดื่มชากุหลาบปวดศีรษะปวดเมื่อยอ่อนเพลียอาเจียนการดื่มชากุหลาบควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสมไม่ควรดื่มเกินวันละ2แก้วสตรีมีครรภ์หรืออยู่ในระยะให้นมบุตรไม่ควรดื่มชากุหลาบค่ะและบุคคลทั่วไปหากต้องการดื่มชากุหลาบควรศึกษาข้อมูลและอ่านฉลากให้ครบถ้วนก่อนการดื่มทุกครั้งค่ะจบแล้วค่ะสำหรับประโยชน์ของชากุหลาบพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะยังไงรบกวนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ